ครอบครัวนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของคนงานซึ่งเสียชีวิตจากการสูดก๊าซไข่เน่าขณะลงไปซ่อมท่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานน้ำยางข้นในอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาจนเสียชีวิต3คนค่ะโดยในบ่ายวันนี้ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายสาธิชนริมแจ้งซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเกาะวัดอำเภอหาดใหญ่และนายสมคิดดำเกลี้ยงซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดควรสามโพจังหวัดพัทลุงส่วนนายสุวิทย์โจมชูชาวจังหวัดสตูลในวันนี้ญาติยังไม่พร้อมและจะมาทำพิธีในภายหลังค่ะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในอาการเสียใจเมื่อมาได้เห็นสภาพจุดเกิดเหตุและชะตากรรมของทั้ง3คนที่เป็นญาติกันและต้องมาเสียชีวิตพร้อมๆกัน